ไม่งั้นไม่มีคำพูดว่าจงอางหวงไข่ท่านผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ครับพร้อมด้วยทีมกู้ชีพอบต.สะท้อนกู้ชีพอบต.คูหาจังหวัดสงขลาครับลงพื้นที่ไปครับเพราะว่าได้รับแจ้งให้ไปย้ายรังงูจงอางพื้นที่บ้านคุณพี่ศรีเขาเนี่ยนะครับยากเลยย้ายรังเลยย้ายรังงูนะฮะไม่ใช่รังนกนะครับไปดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวดูภาพตามไปท่านผู้ชมนี่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 โอ้โอ้โอ้เขาชูคอขึ้นมาเลยสีเดียวกันกับใบไผ่แห้งเลยจะมาย้ายบ้านฉันเหรอบ้านฉันอยู่มาตั้งนานนะครับโอ้แบบมองเลยนะคุณรัชนีนี่เขม็งเลยค่ะเออเขากำลังกินอะไรอยู่ไม่รู้เนาะสัญชาตญาณโอ้ยไม่ใช่กินแลบลิ้นมั้งเออกินงูสิงค่ะพี่ที่งานบอกกินงูสิงเห็นหางจริงเหรอนี่ไงโอ้โหหางงูสิงนั่นน่ะใช่เหรอเป็นหางงูเหรอหางงูค่ะคืองูเขาเป็นจงอางเนี่ยเป็นงูกินงูนะคะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ชำนาญนี่ไม่ไหวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันครับกลืนเข้าไปภาพนี่นะนี่ออกมาแล้วค่ะอ้าวดูภาพตามไปนะครับท่านผู้ชมจะจับใช่ไหมว่าเจ้าหน้าที่จะทำยังไงเขาต้องจับครับจับก่อนไม่งั้นย้ายไม่ได้นะครับย้ายไม่ได้นะฮะคือเขาชัวร์ว่ามีไข่แน่ใช่ไหมตรงนั้นนะโอ้โหนี่ไม่เขาไม่ขยับหนีเลยนะเขม็งเลยนะปกติถ้างูเนี่ยเขาต้องหนีนะเขากลัวคนถ้าเห็นคนเนี่ยเขาไม่งั้นเขาไม่ตั้งรับขนาดนี้นะนี่แสดงว่าเขาต้องมีไข่มีอะไรเขาต้องห่วงของเขาตัวใหญ่มากโอ้นิ่งเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะทีมอสรพิษเราว่ายังไงดีคะก็ทำยังไงครับก็พยายามสุดชีวิตสิฮะค่ะเอาจะจับยังไงครับพยายามหลอกล่อให้มันออกมาก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีครับโอ้อย่าจับอย่างนี้เลยนะพี่เอางี้เลยพี่เอางี้เลยครับเสียวท่านผู้ชมฮะจับมือเปล่าโอ้ยระวังค่ะโอ้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 เขาพุ่งใส่เลยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้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 ยากเนาะโอ้โหนั่นดูเขาเดินนะเขาเดินแบบว่าเดินกับโอ้โหคือเขาเลื้อยเหรอพี่เขาเลื้อยเลื้อยทีละเมตรอ่ะเออโอ้ยเสี่ยงนะเนี่ยอย่าล้มนะฮะนี่อ๋อนี่ดึงหางก่อนเลยอ๋อมีฝั่งนึงดึงหางเออเอาออกมาอย่างนี้หน่อยคู่ต่อสู้เราจะได้แบบว่าไม่สะดุดล้มเอาจับได้ยังยังคือเขาไม่ยามเขาไม่ใช้บ่วงเนาะเขากลัวจะเป็นแบบเขากลัวเขาจะบาดเจ็บอ่ะเนาะเออเป็นไปได้เขาจะดิ้นน่ะเนาะเออเขาดิ้นแล้วก็อาจจะเจ็บโอ้จะเอามือเปล่าจับเซฟตัวเองด้วยนะลุ้นนะลุ้นยากอ่ะเอาตกลงจับข้างหน้าหรือจับข้างหลังกันอันไหนได้ก่อนก็เอานั้นนะคะจริงเหรอใช่ค่ะเอออันไหนจับได้ก่อนจะปั๊บเรียบร้อยโอ้โอ้ทำเอาหวาดเสียวกันเลยทีเดียวนะฮะอ้าวก็เสร็จนะครับทางเจ้าหน้าที่สารพิษย้ายครับย้ายบ้านครับจะต้องเอาไข่ทั้งหมดไปที่สถานีอำเภอไปแจ้งท่านนายอำเภอก่อนทะเบียนราษฎร์ขึ้นทะเบียนราษฎร์ย้ายบ้านครับท่านนายอำเภอนายอำเภอบอกว่าไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปไม่ต้องมาแจ้งไม่ต้องมาแจ้งไม่อยากรู้ด้วยว่าอยู่บ้านเลขที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวขอดูไข่หน่อยนะมีเวลานิดนึงเนาะเอาเท่าที่เวลาจะมีแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะก็ทิ้งท้ายด้วยภาพนี้ก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับ